สวัสดีครับก็พบกับเอพิโซด2นะครับของอันที่เท่าไหร่นะอันที่2หรืออันที่เท่าไหร่สวัสดีครับพบกับผมนะครับหมอเอกคณวัฒน์ เทศราวันนะครับกับรายการเอกเนกสบายสบายสไตล์หมอเอกนะครับโอ้ทีมงานใครคิดเนี่ยชื่อยากมากนะแต่ผมว่าอันนี้นะครับเป็นวีล็อกอันแรกนะครับซึ่งอยากจะลองเทสดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรแนะนำติชมได้เลยถ้าเกิดผู้ที่ติดตามดูอยู่อยากให้ผมไปที่ไหนหรือทำอะไรก็บอกมาได้ซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวลองดูครับว่าบรรยากาศการทำงานในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วมีอะไรมาพูดคุยกันครับโอเคตอนเช้าก็มาออกกำลังกายกันนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายนะฮะก็จะมีความเข้าใจผิดอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าอยากจะลดน้ำหนักนะลดความอ้วนนะครับก็บอกเนี่ยต้องออกกำลังกายต้องออกกำลังกายนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการลดน้ำหนักนะฮะหรือการที่จะลดความอ้วนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเกิน 70% นะครับมาจากการควบคุมการกินนะฮะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กนะครับที่จะมาช่วยเราลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักได้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องนี้นะครับใช้ได้ไหมวิ่งไปด้วยพูดไปด้วยเหนื่อยกันนะเนี่ยโอ้ดูโอ้รอบเดียวก็เหนื่อยตกแล้วรู้ที่เราชอบถ่ายกันทำยังไงนะไอ้ต้นอะไรไม่ปาล์มอ่ะถ้าไม่อยู่เรือเลยไม่ใช่ต้นมะพร้าวอันนี้ต้นปาล์มอะไรแล้วถ้าเป็นต้นมะพร้าวที่เอามาปลูกในเมืองอ่ะไม่ใช่ต้นมะพร้าวเป็นปาล์มให้หมดเป็นลูกตาลก็ได้เนี่ยเขาขัดแย้งการเมืองมันเกิดขึ้นเพราะความคิดแบบนี้ก็ได้เห็นกิจวัตรประจำวันบางส่วนนะครับซึ่งก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะมีการเปลี่ยนแปลงวินาทีสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ตรงกับที่วางแผนไว้แต่ตอนแรกนะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้ทุกงานเนี่ยมันจบแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้วันนี้นะขอจบวิดีโออันนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอครั้งหน้านะฮะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับสวัสดีครับ